Rochdale, 1. Milton Keynes Dons, 3. Scunthorpe United, 1. Sheffield United, 2. Southend United, 1. Bury, 1. Swindon Town, 1. Charlton Athletic, 0. 2. Walsall, 2. Chesterfield, 3. So what do those results mean to the league table? At the top of the table remain Peterborough. ออนไลน์ไม่ได้เว้ยช่วงนี้อยู่ที่เจ้าเจ็บนะฮะซึ่งมาห่างจ้ะดูแล้ว Bolton Wanderers 1 Oxford United 1 Bristol Rovers 1 Northampton Town เจ็บเป็นนัดที่3แล้วนะฮะเจ็บโอ้2เดือนนะครับข้อเท้าหักโดนประทะนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะเล่นเกมฟีฟ่า2017นะครับก็หาซื้อได้นะครับทางไหนนะทางออริจินนะครับมีขายในสตรีมไม่มีนะครับทีมของเราก็ชนะนะครับเฟเจอร์โบโรนะครับอยู่ในลีกดิวิชั่น2นะครับ English Football League 1 AFC Wimbledon 1 Millwall 1 Bradford City 1 Bolton Wanderers 3 Bristol Rovers 1 Shrewsbury Town 0 Coventry City 1 Bury 1ตารางก็ตอนนี้พัตเตอร์โบโรก็อยู่อันดับที่1นะครับมี17คะแนนนะฮะMK Dodge ก็ตามมานะครับมี17คะแนนเช่นเดียวกันเหนื่อยใจนะฮะช่วงนี้เราไม่ลงด้วยนะครับใครที่งงว่าตอนนี้ผมเล่นอะไรอยู่ก็จะเป็น FIFA 2017นะครับในหมวดของผู้เล่นนั่นเองนะครับถามว่ามันไหมก็มันนะสุดยอดแหละวันนี้ทดลองเกี่ยวกับเครื่องของสตรีมนะครับว่ามันจะกระตุกไหมถ้ากระตุกก็จะได้ปรับเปลี่ยนกันต่อไปนะครับแต่ที่ดูแล้วก็คือไม่กระตุกเนาะนะฮะโดนนำ 3-1 ตายแล้วจบเกมครับพัชจันโปโลนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ3นั่นเองจริงผมอยู่เลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าในช่วงของสัญญายืมตัวนะครับเพิ่งอายุ17อยู่นะครับก็เลยมาอยู่ในช่วงของยืมตัวผู้เล่นนะครับเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นนะครับตอนนี้ซ้อมก็ซ้อมไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เสียเวลานะครับเสียเวลาไปสำหรับคนที่เล่นก็เรา
ระวังด้วยในว่าในการโดนเข้าแท็กเกอร์นะครับอันตรายอันตรายหลายๆครั้งเนาะผมอาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าจะพูดให้เรื่อยๆแล้วกันก็เสมออีกแล้วนะฮะเออ English Football League 1 AFC Wimbledon 0 Port Vale 1 Bradford City 0 Oxford United 1 Bristol Rovers 0 Bury 1 Chesterfield 2 Shrewsbury Town 2 Gillingham 2 Millwall ยังเข้าออนไลน์ไม่ได้นะครับจะจบอีกกี่วันนี้หลายแม็กแล้วนะฮะอ่ะไปกันต2-1 นะครับ Fleetwood Town 2 Bury 1เราก็เข้าไปดูว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วโอ้โหร่วงของใครครับอยู่อันดับที่5เลยทีเดียวนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะ MK Dot ก็นำไปที่1ครับมี23คะแนนนั่นเองแล้วก็ Chesterfield มี20คะแนนนะครับส่วน Chesterboro ผมนั่นอยู่อันดับที่18โอ้ยไกลนะครับไกลมากจะดุดหลายรัฐหลายรัฐนะฮะเพราะว่าตัวของเรานั้นเจ็บนะครับที่เราเล่นอยู่ก็เลยทำให้ไม่สามารถช่วยทีมได้นั่นเองนะครับเราเป็นตัวค่อนข้างที่เด่นเลยนะครับในศูนย์หน้าแต่เราไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับก็ภาวนานะครับก็ให้ทาง MK Dot สะดุดบ้างนะครับถ้านำห่างกว่านี้ผมจะแย่นะครับแต่ว่าตัวเองก็อย่าซึ่งสะดุดและเสมอละ1-1เห็นไหมฮะยังบาดเจ็บนะครับยังกลับมาซ้อมไม่ได้นั่นเกมนี้ต้องเช็คเมลบ่อยๆนะครับแล้วก็มาดูสัญญาของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างนะครับยังรวมกันไปแล้วนะครับหนอนๆก็คือ9ประตูนะครับรวมทุกรายการนั่นเองถามว่าหมดนี้เล่นยากไหมถ้าไม่อยากให้ยากนะครับถ้าอยากให้ตัวเราเด็ดจริงๆนะฮะก็เข้าไปเล่นทั้งหมด11คนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาให้สมจริงเราเป็นตัวเราเองคนเดียวนะครับอันนี้ก็ง่ายในระดับนึงสำหรับคนที่เล่นแล้วแบบเฮ้ยอยากลองว่าตัวเองจะมุดทางไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็มีการเรียกบอลเหมือนบอลปกติทั่วไปเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะสตรีมยาวๆนะครับจนถึงนู่นน่ะ6โมงเลยรอบเกม FIFA 2017นะฮะหมดเวลาครับของเราชนะ 1-0 เย้AFC Wimbledon 0 Bradford City 0 Bristol Rovers 0
Sheffield United 1ช่องเราเจ็บก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆ MK Dodge ยังไม่สะดุดนะครับยังชนะอยู่โดนนำแล้ว 1-0 ครับเขาโดนใบแดงด้วยมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ครับ โอ้โหสิอ่ะเสมอ 1-1 นะไม่เป็นไรสะดุดช่วงนี้ไม่เป็นไรครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะฮะ Football League 1 Bolton Wanderers 1 Rochdale 3 Oh no 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 City 2 Swindon Town 2 Charlton 1 จะเริ่มคัมแบ็กกลับมานะครับ Fleetwood Town 1 Coventry City 2ช่วงนี้ผมไม่ค่อยปั่นตัวของฟีฟ่าในส่วนของฟ้าเพราะว่าวันนี้มันเข้าออนไลน์ไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับสตรีมผมเป็นอะไรไม่รู้ปวดหัวปวดหัวฮะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยนะครับคนเล่นเยอะอะไรงี้อ่ะนำ 2-1 ละโอ้ตีโดนตีเสมอฮะ 2-2 ย่ำแย่ครับช่วงนี้ไม่มีผมย่ำแย่จริงเวลาครับเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับนอนคงบาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มาดูตารางกันอีกทีว่าจบเดือนนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง14นัดผ่านไปนะครับเอลตันโบโรนะครับยังอยู่อันดับที่5เหมือนเดิม24คะแนนครับส่วนที่นำอยู่เชสเตอร์ฟิลด์ว้าว28คะแนนครับ MK Dons 28คะแนนครับแล้วก็อัฟฟอร์ดยูไนเต็ด25คะแนนถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับแต่ยังไม่จบครับสงครามยังไม่จบมีต้องกี่นัดต้อง40กว่านัดเนาะแมตช์วันที่29ครับได้ดูกัน MK Dons สะดุดนะครับล่ะโดนเบิร์นบริสนำ 1-0 แล้วตายนะครับคราวนี้ตีเสมอเป็น 1-1 จากเอ็ดเวิร์ดครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่พยายามจะอ่านนะครับพยายามจะแปลในส่วนที่มันแปลได้สับง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับนำ 2-1 แล้วนะครับจากเทเรอร์จบเกมครับเราชนะไป2ประตูต่อ1นะครับอีเมลเข้ามาเรายังคงเชฟอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เราสามารถจะกลับมาเล่นในเดือนหน้าได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเรียกความฟิตอะไรอย่างนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วนะครับ27คะแนนนะฮะตอนนี้ผมจะเริ่มกลับมาซ้อมนะครับใครที่รู้ใครเคยเล่นเอ๊ะนี่จะอธิบายทำไมเนี่ยเฮ้ยผมจะเน้นเรื่องการยิงนะครับกับการผ่านบอลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสำคัญครับเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างที่จะมากโขเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของเนี่ยฮะเรื่องของสปีดต่างๆนะครับแต่สปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากนะครับใครที่เล่นเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหมึงทำเกมมาไม่กูลำบากในการเล่นมากๆนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมในเรื่องของดีเฟนส์นิดนึงนะครับแล้วก็จะไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับเซตพีซนะครับเอาฮาร์ดไปเลยนะครับใครที่อยากง่ายนะครับก็กดนี้เลย
ทีเดียวแต่ว่าใครที่อยากให้นักเตะเก่งไวๆต้องเน้นครับเน้นเลยด้วยเล่นเองนะครับเล่นเองจะทำให้นักเตะเก่งไวขึ้นนะครับมาเริ่มซ้อมกันไม่ต้องรีบนะฮะค่อยๆเตะค่อยๆไปค่อยๆเล่นเนี่ยฮะไม่ต้องไปเตะแรงไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแรงๆนะครับค่อยๆเดี๋ยวเราละแต่ว่าพยายามนะครับพยายามให้โดนไอ้กลมๆนั่นนะครับเนี่ยฮะจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะยิ่งไกลขึ้นมันก็ยิ่งยากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะคอนโทรลบอลค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับพยายามให้ได้ A นะฮะมันมีโอกาสให้เราถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็พยายามให้มันได้ A นะครับเนี่ยเตะอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเตะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอ้าโดนเสาอีกแม่นเสาซะงั้นอ่ะลูกสุดท้ายเนียนๆหน่อยปึ๊ดนั่นนะฮะเอ็กเซลเลนต์ไปแล้วได้ A นะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องซ้อมนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะไม่ยากครับบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ยากตรงนี้อะครับเพราะเราจะโดนถ้าเราโดนแท็กเกอร์ก็จะโดนหักคะแนนไปด้วยเห็นไหมฮะลิงชิงบอลเนี้ยครับค่อยๆไปค่อยๆจ่ายไม่ต้องรีบไม่เป็นไรโอกาส2ครั้งครับ24วินาทีค่อยๆต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยยากละเห็นไหมฮะอ่ะเรายังได้เรายังได้ครับโอ้ไม่วิ่งมาเว้ยหมดเวลาครับได้ดีฮะเอาใหม่ฮะก็อย่างเงี้ยครับเรื่อยๆครับพยายามต่อให้ไวๆลูกเดียวจังหวะเดียวอย่างเงี้ยครับโดนแท็กเกอร์ฉันได้1อาจจะเป็นเพราะว่าเราซ้อมกับคู่ขาที่ค่อนข้างสแต็กน้อยครับทำให้เราค่อนข้างซ้อมยากนิดนึงแต่ถ้าสมมติไปอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยไปอยู่ในทีมใหญ่ๆก็จะซ้อมง่ายนะครับโอ้หนึ่งได้ดีครับเอาใหม่ซ้อมใหม่จนกว่าได้ A หรือ B หรือ C ถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ดีได้ดีบ่อยๆเนี่ยพยายามให้ได้ C นะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งตัดหน้าเราเนี่ยครับผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันวิ่งตัดหน้าทำไมได้ F คราวนี้แย่กว่าเดิมครับใครจะหัวเราะก็เรื่องของคุณนะฮะเต็มที่ครับเนี่ยครับเนี่ยพยายามจะโดนแท็กเกอร์ครับจะโดนลดคะแนนพยายามต่อไวๆเนี่ยครับสุดท้ายแล้วครับแย่แล้วครับสุดท้ายได้เอฟครับโอ้ตายแล้วครับแย่กว่าเดิมคราวนี้เราต้องทำให้ได้เอครับผมบอกแล้วว่าตรงนี้ยากนะครับยากมากเนี่ยครับซ้อมตรงนี้จะยากค่อนข้างยากนิดนึงใครที่ใช้จอยนะครับสติ๊กก็จะคล่องๆก็จะเก่งนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้จอยสติ๊กอย่างนี้โอ้ยากลำบากแต่ผมใช้จอยสติ๊กนะฮะแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างยากนิดนึงฮะเพราะตัวเรานี่สแต็กไม่เก่งพอนะครับเอ็กเซลเลนต์นะครับได้เอไปละ
โอเคตอนนี้เรื่องของดีเฟนซ์บ้างนะครับส่วนมากผมจะเล่นเองนะจะซ้อมเองทำอะไรเองเพราะว่าจะได้ค่าค่อนข้างง่ายนะครับอ้าวหลุดงานเข้าเลยเนี่ยครับแท็กเกอร์ดีกว่านะครับอย่าพยายามสไลด์นะครับสไลด์แล้วไม่ค่อยจะได้นะครับหรือใกล้ๆจริงๆถึงจะสไลด์นะครับกด X กด O นะครับไม่ใช่สิกด A กด B นะครับสำหรับจอย Xbox นะครับgood job แล้วนะครับ excellent ไปละคราวนี้ก็ฝึกการสไลด์ลองสไลด์ดูนะครับลองสไลด์ดูได้เอนะครับสุดท้ายแล้วครับเนี่ยสุดอันนี้ก็คือถือว่ายากนะครับในการใครว่ายิงจุดโทษว่าง่ายนะฮะตรงว่ายากมากๆ go ไฟครับลูกแรกได้ 1,000 พยายามยิงเข้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายิงไอ้ตรงโดนไอ้กลมๆแล้วจะยิงไม่เข้าไม่ใช่นะครับต้องยิงเข้าโดยถึงได้แต้มเยอะๆนะครับนี่ครับเอาให้มันเข้าครับพอแล้วฮะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ไม่เป็นนะครับโอ้โหไปนู่นเลยครับนกตกไปหนึ่งตัวปะโถเอาเอาเข้าไปครับเนี่ยฮะความยากของมันเนี่ยเห็นไหมฮะเข้าไปละเลยแค่หนึ่งครับตรงนี้แหละยากสุดๆครับผมพยายามเคยทำนะฮะพยายามยิงไอ้จุดเนี้ยมันได้จนได้อ่ะบีเอาบ้าไปแล้วผมเริ่มบ้าแล้วครับไปนู่นเลยครับอุตส่าห์ได้ A ด้านต้องมาเนี่ยครับคนรีบกดนะฮะเอานั่นฮะโดนอีกเอาโอ้นกตกไปหนึ่งตัวแม่นครับแม่นไม่ได้แม่นเลยครับปุ๊กครับเหลือจุดสุดท้ายสาธุข่าวเถอะโอ้โถนั่นนะฮะยากลูกสุดท้ายเอาให้เข้าลูกนี่เรียบร้อยครับเอ็กเซลเลนต์ไปโอเคนะฮะ AFAAA นะครับเราก็ได้ค่าสแตทค่อนข้างเยอะนิดนึงฮะตอนนี้ก็เราก็จะได้กลับมาลงสนามเหมือนเช่นเคยนะครับในวันอังคารนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยยังครับยังเรายังไม่สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับเราต้องซ้อมให้หนักกว่านี้ฮะเพื่อเรียกความฟิตของเรากลับขึ้นมานะครับฟุตบอลถ้วยนะครับ1-0จากเชลเลอร์ครับที่โดนตีเสมอนะครับเป็น1-1จากวิดวอลเขายิงจุดโทษไม่เข้าครับตกรอบครับตามธรรมชาตินะครับอย่าไปสนใจฮะตกรอบตกไปนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาสอดแทรกเป็นตัวจริงได้นะครับ
เราชนะแพ้ MK Dot นะครับมึงไม่เอากูลงอ่ะนานโดนไปละ 3-1 ครับแพ้จนได้ครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับกลับมาซ้อมฮะกลับมาซ้อมต้องกลับมาซ้อมNottingham Keynes Dons 3, Peterborough United 1. Let's have a look at what those results mean for tonight's league table.จะเริ่มเล่นฮาร์ดขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับโค้ชที่จริงๆนะถ้าเล่นฮาร์ดเนี่ยเราจะได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ฝึกของเรื่องการปั่นฟรีคิกเราจะได้ปั่นดีแล้วก็จะได้ในการเล่นของการเล่นที่ดีนะครับฝึกบอลสั้นๆบ้างนะครับการถอนบอลยาวอะไรนี้เปิดให้โอเคนะครับPort Vale with 22 points. Bottom of the table, AFC Wimbledon with 7 points. การสปีดผมก็ยังเลือกที่มันง่ายๆอยู่นะฮะมันยากจริงๆนะครับใครที่เคยเล่นในหมวดของเดอะจันนี่นะครับก็จะรู้เลยว่าโอ้มันโคตรยากว่ายิ่งสแต็กน้อยๆตอนแรกนี้ยากมากๆนะครับอันนี้เป็นการฝึกการปั่นนะครับเนี่ยฮะกด RT นะครับแล้วก็ยิงนะครับกด RT แล้วพร้อมกด X นะครับพร้อมกันนะครับจะทำให้เข้าประตูได้ง่ายนะครับอย่าให้ผมดูตัวอย่างถ้ายิงธรรมดานะครับก็ได้นะครับแต่ว่าจุดที่เราต้องการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากที่หนึ่งแล้วก็อาจจะโดนเซฟบ่อยๆเงี้ยยากๆเนี่ยครับเนี่ยฮะยิ่งไกลก็ยิ่งยากขึ้นนะครับเนี่ยครับโดนเซฟอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเรากด RT นะครับมันก็จะปัดให้เราผมยิงเพราะว่าตัวนี้ยิงเท้าซ้ายไม่ค่อยได้อ่ะเดี๋ยวผมตั้งใจเล่นละจะยิงเท้าขวาอย่างเดียวโอ้พันสองอย่างนี้ไม่ได้ฮะแย่ครับเยี่ยมฮะตรงนี้เอ็กเซลเลนต์ไปเลยเท้าซ้ายครับนั่นนะฮะนานๆทีได้ปั่นเท้าซ้ายสักทีเราถนัดเท้าไหนเล่นเท้านั้นนะฮะถ้าเท้าซ้ายมันก็จะยิงเท้าขวาเป็นปั่นๆใช้ก้อยอย่างเงี้ยครับนี่ครับเท้าขวาจะมีโอกาสเข้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราถนัดเนี่ยโดนเนี่ยจ็อบคูณแล้วครับก็คือถ้าจ็อบคูณเนี่ยเราตีไว้เลยว่าเออเราได้บีละอะไรเงี้ยครับexcellent ละโอเคตรงนี้ยิงมัวๆแล้วกันฮะเนี่ยนะครับอ่ะเราไปต่อไปอันนี้เราเรื่องของการปั่นฟรีคิกปั่นฟรีคิกเนี่ยหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเอ้ยพี่ปั่นเฉยๆมันก็เข้าละอะไรเงี้ยฮะเห็นไหมฮะปั่นเฉยๆก็เข้าละมันมีสูตรไหนที่ว่าแบบปั่นแล้วปื๊ดขึ้นไปคือต้องกดอะไรอ่ะ L1 นะฮะกด L1 แล้วก็ให้มันปั่นไซก้อยนะครับแต่ถามว่ายากไหมก็ยากนะถ้าเป็นผมถือว่ายากมากๆนะครับใครเล่นกับผมนี่โดนปั่นฟรีคิกนี่จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยฮะแต่ลูกค่อนข้างจะไปไม่ค่อยแรงนะครับแต่ถ้ากด R1 เนี่ยลูกจะไปแรงนะครับแล้วก็จะพุ่งนะครับลองดูนะฮะ R1 แล้วก็กดวนนะครับอนาล็อกขวาแล้วกดวนลูกจะพุ่งแล้วไปเร็วนะครับแต่ให้มีเทคนิคดีๆนะครับก็แนะนำนะครับแนะนำกันมากัดข้ามไปเลยครับเพื่อความเร็วนะครับถ้าเอ็กซ์เลนแล้วกด RB นะครับอันนี้เป็นการฝึกการทรงบอล นะครับด้วยการกด Y หรือกดถ้าภาษาอะไรอะ PlayStation ก็คือกดสามเหลี่ยมนะครับพยายามวิ่งไปก่อนฮะพยายามให้มันล้ำหน้าครับโดนนะยากครับมันจะหยุดทำไมล่ะเฮ้ยเอาไปเร็วๆนี่ครับเหลือ3กับ3คนพลาดไม่ได้แล้วครับโอ้โหพลาดแล้วครับ
ต้องซ้อมใหม่ตั้งใจฮะตั้งใจช่วงนี้ตั้งใจกูดจ็อบเองฮะบีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วฮะเขาจะการฝึกซ้อมในการข้อแท็กเกอร์นะครับตรงนี้ถามว่ายากไหมยากนะครับเริ่มคนแรกครับเนี่ยครับเราต้องแท็กให้ได้ห้ามให้เข้าเส้นสีไปไหนล่ะจบเลยนะครับเนี่ยครับเอาไปอีกยะเอเฮเอเฮกูสไลด์ได้ไหมอ่ะจบได้สี่ฮะไม่พอใจเอาใหม่ครับอ้าวเอจอหลอกผมเป็นไรเอาสไลด์แม่งเลยสไลด์อีกทีสไลด์อีกทีอ่ะโอ้ยเอาใหม่อ่ะนะหนึ่งละสองละสามละครับเอาเวนเอ็กซ์แลนด์ครับเอเน็กต่อไปครับเริ่มการวิ่งแล้วครับอันนี้ไม่ค่อยยากครับมันจะไม่ค่อยยากทำให้ได้ตามเวลานะครับก็ได้เอ็กซ์แลนด์ละบอลหลุดบอลหลุดบอลหลุดหลุดหลุดครับหลุดหลุดหลุดไปแล้วครับยาว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 แล้วยิงแรงแรงครับดูนะเอ็กซ์แลนด์ครับผลการจอมครับ AAB AA นะค่าสแต็กเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ71แล้วนะฮะตอนนี้เอาละครับก็จะมีข่าวออกมาว่าอันนี้ป่วย7วันเออไม่ใช่ไม่ใช่ป่วยบาดเจ็บอีก7วันนะฮะแหมพูดซะเป็นคนไทยเชียเอาละครับมันจะบอกว่าคุณพร้อมไหมในการเล่นแมตช์ต่อไปนะครับถ้าพร้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ลงในนัดต่อไปนะครับค่าตัวผมขึ้นเป็น 130% แล้วนะครับจากค่าตัว1ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ขึ้นมา3ล้านปอนด์แล้วนะครับอ่ะแม็กนี่เราได้ลงแล้วฮะในส่วนตรงนี้นะฮะใครที่อยากเล่นง่ายๆนะครับคุมทั้งหมดทั้งทีมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากลองฝีมือตัวเองก็ตรงนี้ฮะง่ายดีครับคอมก็มีกระตุกกระตุกก็เป็นเรื่องธรรมดานะเอาไปเกณฑ์ใหญ่ค้างไปเลยครับคนนี้ใครก็ได้ช่วยผมทียังอยู่ในสตรีมกันนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งโย่สรุปมึงจะให้กูเล่นไหมกูรอได้